จังหวัดสุโขทัยมรดกโลกล้ำเลิศกำเนิดลายสือไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการะแม่ย่าพ่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขจังหวัดสุโขทัยนับเป็นเวลากว่า700ปีมาแล้วดินแดนที่มีชื่อว่าสุโขทัยซึ่งมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขแห่งนี้เป็นแหล่งก่อกำเนิดความเป็นอาณาจักรของคนชาติไทยขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่สร้างบ้านแปลงเมืองจนอาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดยุคหนึ่งพร้อมทั้งมีวิวัฒนาการด้านเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งจากลวดลายที่สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเวลาผ่านเลยมานับร้อยปีบูรณาการกันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงยุติธรรมสำนักนายกมหาดไทยเนี่ยมาทำร่วมกันและเป็นการเสมือนหนึ่งเราเตรียมตัวเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในสุโขทัยเนี่ยว่าเราเตรียมอะไรที่มันเป็นของใหม่แต่มีความผูกพันเกี่ยวกับมรดกของบรรพบุรุษที่มอบไว้ให้เราอย่างเช่นหลักศิลาจารึกโบราณสถานหรืออาจจะเป็นของใช้หรือพาหนะเช่นรถคอกหมูรถสองแถวอะไรต่างๆเหล่านั้นเรามารวบรวมให้มีชีวิตชีวารับสถานการณ์หลังจากที่รัฐบาลใช้วัคซีนแล้วโควิดหายแล้วคนมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นมาเที่ยวสุโขทัยมันเป็นเดสติเนชันหลังจากคนเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็เราก็มีหน้าที่ที่ต้องทำงานออกแบบอย่างที่ผมเห็นปากานะเพราะผมเพิ่งมีความรู้สึกว่าปากานี่มีชีวิตชีวานะถ้าหากว่าได้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาทำให้เนี่ยดีจริงๆแล้วก็จังหวัดก็จะรับกิจกรรมงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปากาปล่อยปากาลงแม่น้ำที่แห้งเหือดในขณะนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวทางที่สุโขทัยก็ต้องบูมในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวทำให้ในปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่สืบสานศิลปะที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นจำนวนมากวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมจำนวนกว่า20กลุ่มและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพร้อมรับการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวจำนวน20ผลิตภัณฑ์คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า10ล้านบาทและจะสามารถต่อยอดโมเดลการดึงอัตลักษณ์ของชุมชนถ่ายทอดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ผ่านผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากเพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการรักษาการจ้างงานกว่า200คนในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสัชนาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายมากขึ้นมากกว่านี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 600,000 คนต่อปีก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยการพักแรมการรับประทานอาหารการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวโดยจะมีมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 1,800 ล้านบาทนะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาใช้จ่ายสัก 10,000 บาทนะครับถ้ามา 6,000 คนก็600ล้านบาทตรงนี้มันจะเป็นเศรษฐกิจเพราะคนสุโขทัยมีรายได้ต่อหัวต่อคน 82,000 บาทซึ่งก็ไม่ได้สูงเลยนะครับเราคิดว่าเราต้องเพิ่มรายได้และ GDP ให้เข้าจังหวัดให้มากขึ้นครับการทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ปกติได้โดยเร็วพร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปต่อยอดมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยเน้นการพัฒนาทักษะทำตลาดแบบอีคอมเมิร์ซพร้อมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่นก็จะเป็นการต่อยอดรองรับตลาดอาเซียนได้ในอนาคตคมเดชพลสว่างถ่ายภาพมินสัตราคมรายงานจากจังหวัดสุโขทัย